มาทุกคนเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับโอ้โหอย่างเฟียลกับลุคใหม่ของเควินเดอบรอยน์นะครับโอรายงานตัวกับแมนซิตี้เนี่ยทรงผมสุดเนียบเลยล่าสุดเควินเดอบรอยน์ครับจอมทัพอันดับหนึ่งของแมนซิตี้ครับกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับสโมสรอีกครั้งพร้อมกับทรงผมใหม่ที่ดูโดดเด่นคล้ายกับลิงบลาวฮาแลนด์ดาวยิงเพื่อร่วมทีมอนาคตของเดอบรอยน์กับแมนซิตี้เนี่ยยังคงคลุมเครือครับมาแทบตลอดทั้งซัมเมอร์เนี้ยโดยทางเดอบรอยชาวเบลเยียมครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปเล่นยังซาอุดิอาระเบียทางเควินเดอบรอยในวัย33ปีนะครับกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วและยังมาพร้อมกับทรงผมใหม่ที่จะแต่งมาอย่างเนียบเลยครับเนี่ยตามภาพโอ้โหสวยจัดโอ้โหดีจัดเลยนะครับในการฝึกซ้อมช่วงวันอังคารที่ผ่านมาครับนักเตะคนอื่นๆเช่นรูเบนดิอาสมานูเอลอาคันจีแล้วก็เจเรมี่โดกูได้กลับมารายงานตัวแล้วเหมือนกันแมนซิตี้ตั้งเป้าคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษเป็นสมัยที่6ติดต่อกันในฤดูกาลนี้และหวังที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่2ให้กับสโมสรด้วยนะครับสัญญาของเดอบรอยน์กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าและแม้ว่าแมนซิตี้จะกระตือรือร้นที่จะเสนอสัญญาใหม่ให้กับเขาแต่พวกเขายินดีจะขยายสัญญาออกไปเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นสำหรับในดีลของเควินเดอบรอยน์นะครับมีรายงานว่าสัญญาในรูปแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เดอบรอยน์ต้องการและเขาอาจจะมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเมื่อจบฤดูกาลโอ้โหก็ต้องมาตามต่อสำหรับอนาคตของเควินเดอบรอยน์นะครับแต่ดูทรงผมก่อนนะครับโอ้โดนใจไวโจซะเหลือเกินนะครับทรงนี้เนียบจัดนะครับโอ้โหมาแนวนี้ครับลุคใหม่อย่างเฟี้ยวจัดเลยคุณพ่อนะครับโอ้ถือว่าดีเลยนะครับงานดีครับแล้วก็สถานการณ์เดอบรอยน์ก็ต้องมาตามต่อแหละว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ต้องรอว่าแมนซิตี้จะเสนอสัญญาแบบไหนให้กับเดอบรอยน์พิจารณาต่อสัญญาใหม่นะครับเนี่ยโอ้โหหล่อจัดเลยตามทรงผมอย่างเฟี้ยวนะครับกลับมาซ้อมกลับมารายงานตัวก็ตามนี้เลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับทรงผมของเควินเดอบรอยน์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยมาเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของมัสฮูเมอร์กันหน่อยมีรายงานบอกว่าไบรตันจริงจังจะท้ามัสฮูเมอร์มาร่วมทีมเป็นนักข่าวอย่างฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กนะครับนักข่าวของสกายเยอรมันก็รายงานบอกว่าไบรตันเดินหน้าท้าทายมัสฮูเมอร์กองหลังจอมเก๋าจะมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังเป็นฟรีเอเจนต์ในเวลานี้นะครับมัสฮูเมอร์เนี่ยแยกทางกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์หลังหมดสัญญาในฤดูกาลล่าสุดและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบตกลงย้ายไปอยู่กับทีมไหนและเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอของโบโลญญาด้วยสำหรับมัสฮูเมอร์ฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กครับก็บอกว่าไบรตันเนี่ยเป็นทีมพรีเมียร์ลีกที่แสดงความสนใจอยากได้แนวรับตัวเก๋าวัย35ปีเอาไปร่วมทีมทางด้านของฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ครับกุนซือคนใหม่ของไบรตันเองที่เข้ามารับตำแหน่งต่อจากโรเบโต้เดซาบี้นั้นเขาได้ต่อสายตรงไปหามัสฮูเมอร์ด้วยตัวเองนะเพื่ออธิบายถึงโปรเจกต์ของทีมและกล่อมให้มาร่วมทีมด้วยกันกุนซือวัย31ปีอย่างเฮอร์เซเลอร์เองครับรู้จักกับมัสฮูเมอร์ตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนที่ไบเยอร์มิวนิกด้วยกันและเชื่อว่าประสบการณ์ของมัสฮูเมอร์น่าจะมีประโยชน์ในเกมรับด้วยนอกจากไบรตันแล้วครับเวสต์แฮมที่กวาดต้อนแข้งใหม่เข้ามาในทีมหลายคนก็สนใจในตัวมัสฮูเมอร์เหมือนกันนะครับโอ้โหน่าสนใจนะสำหรับสถานการณ์ของมัสฮูเมอร์ครับโอ้โหจะไปลงเอยกับทีมไหนเนี่ยไบรตันนกนางนวลอยากจะได้เอามาโล่แล่นที่ศึกพรีเมียร์ลีกสักหน่อยนะครับถือว่าน่าสนใจจะได้หรือเปล่าเนาะตอนนี้เป็นแข้งฟรีเอเจนต์อยู่นะครับสำหรับมัสฮูเมอร์ตั้งแต่แยกทางกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แต่เป็นแข้งเก่าที่ค่อนข้างจะมากประสบการณ์แล้วหลายคนเนี่ยให้การจับจ้องนะครับต้องบอกว่าหลายคนให้การจับจ้องด้วยสำหรับสถานการณ์ของมัสฮูเมอร์มาเล่นที่พรีเมียร์ลีกน่าจะสดใสนะโอ้โหประสบการณ์โชคชนอยู่แล้วครับมาเล่นในลีกเร็วๆแบบนี้น่าจะมันจัดอะถ้ามัสฮูเมอร์ย้ายมาจริงๆก็ต้องมารอดูในส่วนนี้ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในดีลของมัสฮูเมอร์กับทางไบรตันแอนด์โฮปอลเบียนรวมไปถึงเวสต์แฮมที่ตอนนี้กวาดตั้งแต่เป็นหลายคนซะเหลือเกินนะครับโอ้ร้อนแรงในการเสริมทัพนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของเฟเดริโกเคียซ่ากันหน่อยครับถ้าหากว่าไม่ได้ตัวนิโกวิลเลียมส์ครับทางบาร์ซ่าเล็งไปที่เคียซ่าของยูเวนตุสรายงานข่าวล่าสุดจากเดียริโอสปอร์ตครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าเฟเดริโกเคียซ่าแนวรุกทีมชาติอิตาลีของยูเวนตุสอยู่ในข่ายพิจารณาเซ็นสัญญาของบาร์เซโลนาเหมือนกันรายงานก็บอกว่าบาร์ซ่าเจ้าปทุมกำลังพิจารณาเซ็นสัญญากับเฟเดริโกเคียซ่าแนวรุกทีมชาติอิตาลีของมาลายูเวนตุสหากพลาดตัวนิโกวิลเลียมส์ปีกทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024ของแอตเลติกบิลเบาในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเตียโกมอต้านายใหญ่คนใหม่ของยูเวนตุสตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะขายเคียซ่าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเนื่องจากแข้งวัย26ปีอย่างเคียซ่าเองไม่อยู่ในแผนการของเขาเลย
ในขณะที่นักเตะเหลือสัญญาจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2025เท่านั้นโดยยูเวนตุสครับต้องการค่าตอบแทนหรือว่าค่าตัวเคียซ่าเนี่ยราวๆ20ล้านยูโรตามการรายงานก็บอกว่าเคียซ่าตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมเหมือนกันทั้งโรม่านาโปลีท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็เชลซีแต่ยังไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นทางการถึงทางยูเวนตุสเลยนะครับล่าสุดครับรายงานจาก Diario Sport ครับบอกว่าเอเจนต์ของเคียซ่าได้ติดต่อกับบาร์เซโลนาเพื่อเสนอทางเคียซ่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทัพบาร์ซ่าหากพวกเขาพลาดหวังนะครับในการเซ็นสัญญากับนิโก้วิลเลียมส์ซึ่งทางบาร์ซ่าเองยังมีเวลามากพอครับสำหรับการตัดสินใจเรื่องนี้นะว่าจะเอาจริงหรือเปล่าสำหรับเฟเดริโกเคียซ่านะครับโอ้โหน่าสนใจครับน่าสนใจนะถ้าหากว่าล่าตัวนิโก้วิลเลียมส์ของบินบอลมันยากเนี่ยคุณก็ต้องมองหาตัวเลือกที่มันดรอปลงมานะครับเคียซ่า20ล้านยูโรก็ถือว่าพอลุ้นได้นะครับอายุอนามก็พอน่าจะเข้าจุดพีคได้อยู่ในช่วงนี้นะก็ต้องรอดูว่าจะจริงจังมากน้อยขนาดไหนสำหรับทางบาร์เซโลน่านะครับถ้าว่าคุณไม่ได้นิโก้วิลเลียมส์คนนี้ก็เหมาะเป็นทางเลือกได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าก็มีดีเหมือนกันที่ยูเวนตุสนะครับ น่าสนใจครับสำหรับอนาคตของเคียซ่าเองครับถือว่าตอนนี้ยังกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับอยู่ยูเวนตุสอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของกุนซือคนใหม่ก็ได้ถ้ามองหาตัวเลือกกันเนี่ยทีมบาร์ซ่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับทางด้านของเฟเดริโกเคียซ่านะครับเดี๋ยวเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากยูสกอร์365กันหน่อยโอ้โหจัดให้เลยครับโอลิมปิกเชียร์ลุ้นรวยครับเชียร์ไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันแจกรางวัลกว่า 300,000 บาทนะ 10,000 บาท5รางวัล 5,000 บาท20รางวัล 1,000 บาท100รางวัลกับยูสกอร์365ครับใครสนใจก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับลุ้นรางวัลเพียบกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดต่างๆเยอะแยะมากมายนะเป็นกิจกรรมของเดือนสิงหาคมนะครับฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจนะก็ถือว่ามีแจกของรางวัลเพียบครับเต็มคาราเบลอยู่แล้วสำหรับยูสกอร์เขาจัดให้ทุกคนมาเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนอนาคตของสกอตแม็กโทมินีกันหน่อยครับโอ้โหล่าสุดมีข่าวว่าแมนยูปัดข้อเสนอเนี่ย3ครั้งเลยนะครับในการขอซื้อตัวแม็กโทมินีขอยืนยันราคาขอ30ล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับล่าสุดรายงานข่าวจาก The Independent ครับบอกว่าอนาคตของสกอตแม็กโทมินียังตกเป็นเครื่องหมายคำถามในขณะที่แมนยูได้ปัด3ข้อเสนอล่าสุดที่เข้ามาและยืนยันว่าค่าตัวที่พวกเขาตั้งเอาไว้จะต้องมากกว่า30ล้านปอนด์ขึ้นไปสำหรับค่าตัวของแม็กโทมินีการเจรจาระหว่างแมนยูกับฟูแลมเจ้าสัวน้อยยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่มีรายงานว่าแมนยูปีศาจแดงนั้นได้ปฏิเสธ3ข้อเสนอสำหรับสกอตแม็กโทมินีแม้พวกเขาจะต้องการขายนักเตะออกไปก็ตามนะครับรายงานก็บอกว่าพวกเขายังคงยืนยันที่อยากจะได้ข้อเสนอมูลค่า30ล้านปอนด์การมาของโจชัวเซิร์กซีแล้วก็เลนี่โยโร่ทำให้แมนยูจะไปต้องขายนักเตะออกไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎผลกำไรและความยั่งยืนและเพื่อดำเนินการซื้อนักเตะคนอื่นเข้ามาด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยต้องการขายนักเตะอีก5คนแต่จนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่สามารถขายนักเตะที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งรวมถึงเจดอนซันโชอารอนวันบิซาก้ากาเซเมโรแล้วก็วิกตอร์ลินเดอเลฟยังไม่มีความเป็นไปได้ที่ข้อเสนอสำหรับแม็กโทมินีจะเกิดขึ้นในขณะนี้โดยรายงานก็บอกเพิ่มเติมว่าข้อเสนอจากทางฟูแลมยังไม่ได้ใกล้เคียงกับราคาที่แมนยูตั้งเอาไว้มากปีศาจแดงแมนยูต้องดิ้นรนอย่างหนักนะครับในการเคลียร์แข้งเดดวูดออกจากทีมเนื่องจากตลาดนักเตะที่มันซบเซาในขณะที่ทีมจากซาอุดีโปรลีกก็ลดความสนใจลดความเคลื่อนไหวลงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรอื่นๆในพรีเมียร์ลีกกำลังพิจารณาเรื่องของ PSR ด้วยเหมือนกันเนื่องจากผู้เล่นในทีมชุดใหญ่บางคนของโอลด์ทราฟฟอร์ดยังได้รับค่าจ้างที่มันสูงลิ่วส่งผลให้ผู้ที่สนใจก็ไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าเหนื่อยจำนวนนั้นซึ่งเป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นจากนโยบายการสรรหาผู้เล่นก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหถือว่ายังขายไม่ออกนะสำหรับสกอตแม็กโทมินีโอ้อยากได้30ล้านปอนด์ขึ้นไปสำหรับแมนยูนะครับในการไล่ล่าตัวแม็กในการไล่ล่านักเตะคนใหม่แล้วก็การปล่อยนักเตะคนเก่าออกถ้าขายแม็กโทมินีต้อง30ล้านปอนด์ขึ้นไปครับเหมือนปัดไปแล้ว3ข้อเสนอที่ยังไม่ได้ตรงใจของแมนยูต้องมารอดูว่าสุดท้ายจะขายออกหรือเปล่าสำหรับสกอตแม็กโทมินีของแมนยูนะครับตามอนาคตกันต่อไปก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับฟังข่าวสารนะเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆครับมีข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังเยอะแยะมากมายไม่ต้องกลัวครับดูแลสุขภาพมันด้วยครับหากินข้าวอร่อยๆนะครับหาอะไรกินอร่อยๆแล้วก็อย่าลืมเช็คสภาพร่างกายตัวเองนะครับหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเงินทองไม่ขาดมือขอทุกคนสู้ๆครับ